ช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวของพี่ปอทฤษฎีกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยได้นําเสนอข่าวนี้ไปแล้วว่าพี่ปอเนี่ยค่ะเค้าก็เตรียมตัวที่จะทําเรื่องการแบบซื้อที่ดินเพื่อไปปลูกข้าวเป็นการทําธุรกิจอาชีพเสริมเพื่อเผื่อรองรับในอนาคตในชีวิตเค้านั่นเองนะคะแต่แล้วตอนนี้เราไปถามถึงรายละเอียดความคืบหน้ากันหน่อยดีกว่าค่ะว่าไปถึงไหนแล้วค่ะเป็นพระเอกหนุ่มที่ยังคงฮอตไม่มีตกจริงๆค่ะสำหรับปอทฤษฎีแม้ว่าละครภูผาแพรไหมจะลาจอแก้วไปแล้วแต่หนุ่มปอก็มีข่าวดีออกมาแจ้งให้แฟนๆได้ทราบกันล่วงหน้าว่าเร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่แถมคิวละครก็ยังแน่นเอียดข้ามปีอีกด้วยค่ะแหมพูดมันแหนบเลยนะใกล้ฮอตก็จะมีครับก็จะมีอีกสักเรื่องตอนนี้ถ่ายอยู่สองเรื่องครับผมตอนนี้ถ่ายกันอยู่แผนปีหน้าก็มีแผนไว้ครับแต่ตอนนี้กำลังดูว่าเวลาสำหรับเรื่องที่กำลังถ่ายอยู่นี่จะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเรื่องใหม่จะต่อได้เมื่อไหร่ครับกำลังคุยเรื่องเวลากันอยู่ครับส่วนเรื่องที่หนุ่มปอลงทุนเพื่อกระเป๋าซื้อที่ดิน200ไร่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของตัวเองเพื่อปลูกข้าวหนุ่มปอก็ออกมาอัปเดตถึงความคืบหน้าว่าไปได้สวยแล้วจะตัวฝนตกดีมากก็ขอบคุณพายุอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ที่เข้ามาทำให้ฝนตกข้าวงอกงามมากครับเป็นรวงใหญ่มากแค่ไหนโอ้ยขึ้นรักแล้วจะออกรวงแล้วครับมีต้องดูแลไงบ้างคะไม่ดูแลก็ปลูกมันก็ขึ้นแล้วครับก็มีคนดูให้ไม่ให้มีไฟมาไหม้มันก็เท่านั้นเองครับตอนนี้แบบหนูยังไม่เพิ่มทำอันที่มันมีอยู่ให้มันโอเคก่อนครับกี่ไร่แล้วไม่พูดถึงมันเลยก็ในส่วนหนึ่งครับมีส่วนหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดเอาข้าวขายจะได้เยอะไหมคะโอ้ยแบ่งกันกินก็ไม่พอละก็พอได้ครับก็อยากจะทำข้าวดีๆไว้ทานเองไม่ขายถ้าเหลือก็จะขายครับคิดว่าจะทำเป็นธุรกิจในอนาคตมันค้าข้าวคือมันก็ต้องดูครับมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้คือเราทำให้เราไม่ขาดทุนก่อนอันดับแรกเพราะว่าทำธุรกิจอะไรมันก็ไม่ควรขาดทุนนะถึงกำไรจะน้อยกำไรจะมากมันไม่ใช่ปัญหาแค่ไม่ขาดทุนก่อนแล้วส่วนมันจะเติบโตก้าวหน้าไปในทางใดก็ต้องมาดูกันครับถามผมอยากทำไหมผมก็อยากทำนี่นะพี่ปอก็บอกว่าเริ่มลงมือทำไปบ้างแล้วบางส่วนเพื่อเป็นการรองรับในอนาคตเผื่อแบบอาจจะเป็นอาชีพเสริมในการที่กับระหว่างทำวงการบันเทิงไปด้วยก็มีอาชีพนี้เป็นรายได้อีกหลักนึงนะคะก็ยังไงก็ลองอุดหนุนเขาดูนะเผื่อในอนาคตแบบมีผลงานมีผลผลิตออกมาค่ะครับผมในการปลูกข้าวนี่เป็นเรื่องที่ดีนะใช่สนับสนุนเกษตรกรด้วยนะครับเราจะได้มีข้าวกินด้วย